เช้านี่ตอนรถติดเนี่ยบอกลูกน้องว่าจะเดินจากประตูมันไม่ให้เดินเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเดือดร้อนของเราไม่ใช่ท่านขอให้ท่านขอโทษนะคะมันเหี่ยวหน่อยเพราะว่าทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกว่าขอให้ท่านเป็นอย่างดังดอกทานตะวันเลยนะคะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านประธานฟังท่านด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟังท่านต่อไม่ต่อค่ะ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 นุรักษ์ก่อนค่ะพวกเรารู้กันว่าใครจะต้องไปอย่างไรทำหน้าที่อะไรผมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเราที่จะติดตามพยายามทุกอย่างกับพี่แกนนำทุกวันนี้ได้รับข่าวดีจริงๆแล้วเนี่ยอัดมานานมากแก้วปู่พี่มนูนนะครับแล้วก็ที่เจ้าที่ตำรวจนะครับที่ได้ให้โอกาสเปิดพื้นที่ให้ตรงนี้นะครับได้ให้กับพวกเรานะครับมากี่คนเนี่ยมากี่คนคือที่น้ำตาบันไหลเพราะว่าโดนสุดทั้งเดินมองเห็นถามว่าท่านสมบัติจักรวาลเป็นต้นหาให้เราได้มาในวันนี้นะครับกฤษฎีกากฤษฎีกาก็ไปพิจารณาให้นะครับแล้วก็ทำหนังสือต่อมาอย่างที่ผมเรียนขณะนี้ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรทางท่านที่ดีกรมทางนะครับก็จะไปหารือกับสำนักงบประมาณว่าที่ดินทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าแปลงเนี่ยนะครับราคาที่สำนักงบประมาณทักท้วงเนี่ยแปลงไหนบ้างแต่ถ้าเขาทักท้วงแล้วเนี่ยรวมราคาได้เท่าไหร่เนี่ยเกินกว่า 5,000 ล้านสมมุติว่าเป็น 12,000 ล้านครับเราก็จะต้องเอาเรื่อง 12,000 ล้านเนี่ยไปขอวงเงินจากรัฐบาลซึ่งก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนะครับทันมั้ยแน่นะท่านทิพย์ดีทันนะคือขั้นตอนการตรวจสอบสำนักงบประมาณนะครับครับถ้าสำนักงบประมาณไม่คัดค้านเราก็จะนำเรื่องนี้เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอวงเงินตอนนี้การขอวงเงินพอทางคณะรัฐมนตรีให้วงเงินมาถ้าให้เท่ากับจำนวนที่เราขอไป 14,000 ล้านทุกเรื่องจบหมดถ้าให้ไม่ถึงสมมติขอไป 14,000 ให้มา 10,000 เดียวสมมตินะฮะเราก็จะเอา 10,000 เนี่ยจ่ายไปก่อนส่วนคนที่รู้สึกว่าที่ดินตัวเองเนี่ยราคาถูกต้องแล้วแต่ว่าสำนักงบประมาณเนี่ยให้ราคาต่ำกว่าต้องใช้สิทธิ์อุทธรณ์นะครับใช้สิทธิ์อุทธรณ์ก็เข้าสู่กระบวนการการอุทธรณ์เราจะเดือนหน้าได้เรื่องนี้ผมคิดว่าจะมีการจ่ายเงินได้ถ้าเป็นไปตามกระบวนการนี้นะก่อนปีใหม่ต้องจบปีใหม่นะพี่น้องก็อย่าไปวิตกกังวลอะไรนะครับเป็นวงเงินของปี62ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นวงเงินปี62วงเงินปี62เนี่ยไม่พอจ่ายอยู่แล้วเราไม่สามารถจะเอาวงเงินปี62แค่62มาจ่ายเพราะมันแค่ 5,000 ล้านมันต้องใช้ 14,000 นะครับแต่ 14,000 มันก็ประมาณว่ามันมากเกินกว่าที่เขาประเมินถ้าเราจะเดินเรื่องนี้ก็คือเอาสำนักงบประมาณเป็นหลักก่อนแล้วใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามหลังนะครับอย่างนี้จะเดินได้นะครับนะฮะเอาเป็นอย่างนี้พี่น้องเข้าใจนะครับเข้าใจครับก็ถ้าเข้าใจเดี๋ยวเราจะไปทำงานให้นะครับแม่ค้าดิฉันเป็นตัวแทนของพี่น้องบางใหญ่กาญจนบุรีนะคะมอเตอร์เวย์ M81 นะคะเรามีความสุขมากค่ะในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเลยนะคะอันแรกเลยก็คือท่านสสชัชวาลคงอุดมนะคะท่านประสานให้ได้กับท่านสสบุญลือนะคะประเสริฐโสภาท่านรองรองพรรคภูมิใจหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็ท่านก็ถึงได้ประสานแต่คนที่ทำกับเรามาโดยตลอดคือท่านสสยศวัฒน์นะคะที่ท่านช่วยกับเราท่านสสกาญจนบุรีนะคะของภูมิใจไทยเหมือนกันก็กับทุกท่านเนี่ยวันนี้ทำให้เรามีความสุขค่ะมีความสุขกันไหมคะทุกคนทุกคนมีความสุขนะคะเราคงจะได้รับเงินฉลองปีใหม่กันเนี่ยค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ